เซให้ตาตู้นะครับตาตู้ถึงอุตชัยไหลต่อดูจังหวะนี้ของทางเอกชัยสำเร็จยกมา 2-2 ปุ๊บปุ๊บไม่พ้นนะครับยังไม่พ้นมาใหม่มาโดยสันลวัตร 1-0 เลยครับเครดิตต้องให้ดูว่าเป็นดักเก็ตบ็อกซ์สวิตเป็นดักเก็ตบ็อกซ์สวิตครับที่เติมเข้ามามาดูประตูที่7แล้วครับในซีซั่นนี้ดูจังหวะจ่ายทะลุมาไม่ล้ำนะครับเอกชัยเปิดเข้าไปก่อนครับแล้วจังหวะเคลียร์มาได้ใจเย็นครับปาดเข้าในแล้วยิงทันทีครับบอสโควิชโอ้โหตอนแรกเห็นสนวัตรวิปแป๊บคือไม่ฉบเข้ามาใช่คนฉบมาเป็นดากันกับแบงคอกไม่ฟ้าแล้วครับสนวัตรเปิดยาวข้างหน้ามาหาครับฉบของเลนโดเลนโดตัดตัดถูกไม่ยิงหาแถว2มีเป็นทางดากันบอสโควิชให้กับทางรณชัย 2-0 เลยครับว้าก็ถือว่ายิง1ใจ1เลยครับดากันบอสโควิชจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วโรดนะชัยรัสโยดูอีกครั้งครับจังหวะแหวกเข้ามาเองครับดากันบอสโควิชปั่นใจในความเร็วครับแล้วก็ชาร์จแทปอินเข้าไปครับโรดนะชัยก็ขึ้นมาเอกชัยเปิดให้กับทางโคโฮสันลวัตรเดชมิตรแล้วครับ3-0เอาชนได้ครับทีมเจ้าถิ่นนะครับเกมลุกนานๆบุกมาทีแต่วันนี้บอกว่าเกมลุกนั้นมีที่เป็นข้อได้จากบอยาวมาของพานุพงศ์เกี่ยวบอลได้เอกชัยแล้วเปิดไม่ต้องจับเลยครับเล่นบอลจังหวะเดียวกันตลอดครับแล้วจบที่สรวัตรบอลจ่ายมาแม่นยำครับเอกชัยฉกมาแล้วแล้วกันเลือกตัวไกลยังมีดาบที่2พอแถว2สุมัญญาปุริสาซุปเปอร์เซฟนะครับสอนลายว่าปั่นโค้งนี่ครับเกือบจะฆ่ามือแล้วครับลูกเตะมุมเปิดมาเสาแรกให้เปลี่ยนไปทางเสา2มีตัวตั้งเข้าใหม่อ่ะครับแถว2ไดกันบอสโควิสโอ้โหได้ด้วยโอ้โหผ่านคนไปเลยครับยิงยังไงก็ดีเกมนี้ครับโอ้ดากันบอสโควิสดูอีกครั้งนึงครับเปิดเข้ามาควิดแล้วเสา2ครับเกี่ยวเข้ามาได้นี่ครับรออยู่นานแล้วเอี้ยวตัวตวัดลูกนี้ครับโอ้บอลตกพื้นแล้วกะจังหวะไม่ทันก็เป็นพนุพงศ์ที่งัดกลับเข้ามานะครับแล้วดูครับโอ้บอลไม่ถึงแล้วสวัสดิ์ฉกได้อ่ะครับดูสารวัตรนนชัยมาให้รุ่นมาชัยแทบวันนี้สารวัตรฉกได้จ่ายเข้าในให้โรชัยยิงง่ายๆที่ฉกมาได้นะครับนี่ครับสารวัตรแล้วจ่ายมานี่เพื่อนมาตามนัดเลยครับบรรจงจิ้มมานิ่มๆครับแล้วผ่าสารลายมาดูเป็นเหมือนจะเป็นปริญญาเลยทั้งไปที่ฉกเข้ามายิงว่าแต่ก็โอ้โหวารุษซูเปอร์เซฟเรดไวพอเอาตาตู้โรชัยมาแล้วไม่ให้แล้วตาตู้ไหลมาที่สุมัญญาโดนขานโอ้โหใกล้ใกล้เคียงขึ้นครับจังหวะนี้สุมัญญามันต้องมีสักครั้งหนึ่งนะครับแม่ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยลบพลไกลๆขอแล้วครับดูเหลี่ยมนี้ไม่ล้ำเอกชัยมาดูว่าจะปั้นลนนาชัยครับแฮตทริกคนแรกก่อนบาแกนบอสโควิด6ประตูต่อ0ครับดูว่าจะไปจบที่เท่าไหร่ครับสกอร์วันนี้นี่ครับเลือกเลยครับข้างในเนี่ยมีทั้ง2คนแล้วครับทั้งรณชัยและบอสโควิชทั้ง3ประตูของทางรณชัยในวันนี้เข้าคัดหมดเลยใช่ครับในช่องพันธุพงศ์พลสกรปัดมีตัวตัดมากมีตัวตัดทางขวาแต่ล้ำหน้าด้วยแล้วก็จบเกมด้วยแบงคอกทำได้อย่างสวยหรูเลยครับในเกมนี้แล้วก็ชนะทีโอทีไป16ประตู0นะครับเป็นลูกแฮตทริกของรณชัยรังสิโยครับ3ประตูครับดากันบอสควิชยิง2ประตูครับแล้วก็สรวัตรเดชมิตรอีก1ประตูนะครับเก็บ3แต้มขึ้นสู่อันดับที่4นะครับแซงสุพรรณบุรีขึ้นไปครับด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่านะครับครับแล้ววันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ